ันแรกลูกพี่ลิแฮปปี้มีเพื่อนเล่นแต่พอมาวันที่2ทำไมกลายเป็นดราม่าน้ำตาไหลร้องหาแม่โบแวนด้าซะแล้วละจ้าพี่ลิจ๋าพร้อมมาแล้วครั้งใหญ่มากเพราะว่าร้องดังที่สุดในโรงเรียนเลยคือวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็เด็กในห้องเขาเนี่ยก็จะรู้ตัวแล้วเพราะว่าวันแรกก็จะตื่นเต้นกับของเล่นอะไรพวกนี้นะคะสถานที่พอเสร็จวันที่2แต่ละคนน่ะเพื่อนๆเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วคือแบบคือเบื่อแล้วในสิ่งที่เขาได้เจอเมื่อวานเนี่ยเพื่อนในห้องก็ร้องพอเสร็จปุ๊บเหมือนอุปทานหมู่ค่ะร้องมากแล้วก็นึกว่าไม่เป็นไรหรอกร้องแป๊บเดียวก็ยังโชว์ฟอร์มคุณแม่ก็ฟอร์มไม่เป็นไรค่ะครูร้องแป๊บเดียวเสร็จเอ๊ะเสียงใครยังไม่หยุดเรามาแอบแล้วไงคะแอบอยู่ในห้องครูแล้วครูคะนั่นเสียงใครคะเสียงของมารีเนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหทำไมมันดังขนาดนี้แล้วก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เงียบอะค่ะ